ขณะเดียวกันทนายรณรงค์ก็เป็นอีกคนนึงนะครับที่หอบหลักฐานเข้าไปแจ้งความสสคนดังนะฮะทนายรณรงค์ไม่ได้ไปคนเดียวครับไปพร้อมกับน้องถุงเงินนะท้องถุงเงินเนี่ยเป็นสุนัขชิสุเพศเมียที่อุ้มไปด้วยฮะเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับทางพนักงานสอบสวนสภ.ปากเกร็ดนนทบุรีนะครับนี่ฮะเอาหลักฐานก็เป็นคลิปที่ถูกสสคนดังไลฟ์สด Facebook ข่มขู่กรณีที่ให้ความรู้คดีคุณแตงโมเนี่ยนะฮะนี่น้องถุงเงินนะฮะทางทนายรณรงค์บอกว่าเดินทางมาแจ้งความกับสสคนดังขณะไลฟ์สดเนี่ยที่บอกให้ระวังตัวก็รู้สึกหวาดกลัวหลังจากฟังคลิปของอาจารย์เดชาแล้วแล้วทางทนายรณรงค์บอกด้วยว่ามีคดีที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะต้องเดินทางไปกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยครับวันนี้ก็เลยเดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีกับสสคนดังกล่าวในข้อหาข่มขู่ด้วยนะครับทนายรณรงค์บอกอีกว่าลองดูประวัติของตนตอนที่มีรัฐประหารตอนนั้นยังพาชาวบ้านไปยื่นหนังสือร้องเรียนทหารนำรถมาจอดตนก็ไม่เคยกลัวแต่รอบนี้บอกว่าไม่ไหวจริงๆครับวิชาชีพของทนายความเนี่ยถ้าตัวเองยังปกป้องไม่ได้เนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงการปกป้องลูกความเลยวันนี้ก็เลยจำเป็นต้องมาดำเนินการให้มันถูกต้องนี่คือการดำเนินการเบื้องต้นนะครับคือเรากลัวเราถึงได้มาถ้าเราไม่กลัวเนี่ยเราก็คงอยู่บ้านเฉยๆในข้อหาที่แจ้งก็จะเป็นเรื่องการข่มขู่เนี่ยแหละครับเป็นหลักเลยคือเราดูแล้วเรากลัวมากเอารถ GMC มาจอดเราก็ไม่ได้กลัวแต่รอบนี้มันไม่ไหวเพราะว่าคนทั่วไปเขาเห็นแบบนี้เขาอาจจะคิดว่ามันทำถูกต้องมันสามารถทำได้จริงๆมันทำไม่ได้การจะไปไลฟ์สดพูดถึงใครให้เขารู้สึกมีความหวาดกลัวแบบนี้มันทำไม่ได้ยิ่งตัวเองเป็นส.ส.ที่รับเงินเดือนภาษีของประชาชนด้วยเนี่ยทำอะไรต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้อย่าลืมว่าอดีตเองเนี่ยปัจจุบันเขาก็เป็นครูด้วยเด็กๆมาเห็นเด็กๆเรียนแบบจะทำยังไงก็ชัดเจนนะคะจริงกลัวขนาดไหนไม่ทราบแต่ถ้าบอกไม่กลัวก็แจ้งความไม่ได้ไงก็ต้องบอกกลัวใช่ไหมครับ ใช่ไหมแล้วบอกด้วยนะบอกว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นทนายความนะไม่ใช่ว่าใครจะพูดอะไรก็ได้ในการเห็นต่างทางคดีเนี่ยความคิดเห็นต่างกันได้ไม่ใช่ว่าเผด็จการจะมาสั่งห้ามพูดหน้าที่นักการเมืองทนายรณรงค์บอกว่าต้องส่งเสริมประชาธิปไตยให้มีเสรีภาพสิมาบอกว่าถ้าพูดปุ๊บจะโดนกำจัดมามองว่าเราเป็นวัชพืชมันไม่ใช่นะฮะและทนายรณรงค์ก็บอกด้วยว่าตนเนี่ยเป็นทนายยังกลัวนะแล้วประชาชนจะไม่ยิ่งหนักกว่าหรอนะฮะก็ตั้งคำถามเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าวันนี้ถอดเทปเอามามอบให้กับทางพนักงานสอบสวนดำเนินคดีแล้วก็กิมมิกที่เอาน้องถุงเงินมาเนี่ยนะฮะมีวาทะเด็ดของทนายรณรงค์วันนี้ที่บอกด้วยบอกว่าอย่างน้องถุงเงินเองนะที่อุ้มมาด้วยเนี่ยไม่เคยกัดใครนะได้แต่เห่าเราดมกลิ่นแบบหมาไม่ได้เราเห่าไม่เป็นเพราะถุงเงินไปเห่านู่นเห่านี่มันน่ารำคาญแต่ถ้ากัดก็จะกัดนิ้วขาดต้องระวังเลยนะขนาดตัวเองก็คือทนายรณรงค์เองบอกยังเคยโดนกัดเลยฮะเอามากันหมาด้วยไม่ให้หมาตัวอื่นกัดเพราะว่าจมูกหมาเนี่ยเขาจะได้กลิ่นไวถ้าว่าเห็นหมาที่มันไม่ดีเนี่ยมันเห่าไปทั่วเนี่ยเขาอาจจะสู้ปกป้องเจ้าของเขาแต่ว่าเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่หมาเราไม่มีกลิ่นเราดมกลิ่นแบบหมาไม่ได้แล้วเราเห่าไม่เป็นแต่ถุงเงินเนี่ยกัดเป็นกัดเข้าเลือดเลยละ